นั้นมูลนิธิได้มีการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในพื้นที่มาโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าไทยเมียนมาไทยลาวไทยกัมพูชาไทยมาเลเซียนะครับในพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนทุกทางของประเทศก็มีอยู่7กองกำลัง